ริ่มหลงเริ่มหลงยายเอาของมาไว้ของที่กระดาษเดี๋ยวดูในโทรศัพท์แปลค่ะถ้าสมมติเจอวันหยุดเยอะเนี่ยก็ได้ยินต้องข้างในนะต้องข้างในลาจะย่องไปดูต้องข้างในที่เขาพูดให้กันเป็นวันหยุดยาวทุกวันหยุดยาวก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีเรื่องเยอะหน่อยประมาณนั้นเลยค่ะใครจะยังพูดได้ก็เนี่ยสภาพแกขึ้นไปนะที่เทศบาลไปเยี่ยมแล้วก็แมวที่ไปตัดผมก่อนวันแม่ยายที่แมวชื่อเองชื่ออะไรนะคะชื่อหมูเลือดเนี่ยแต่เดือนที่แล้วคุณดูภาพสีเขียวก็คือเขาตีมาตั้งแต่วันนั้นยันเขียวที่มาแจ้งแมวไปเห็นร่องรอยแบบคือว่ามีลูกเขาไม่ยอมย้ายให้แม่เขาอ่ะเคยแนะนำว่าเรามาอยู่ที่ทำไมเอานี่หน่อยไปไหนไม่เชื่อมันไม่เชื่อใครแล้วพฤติกรรมสองคนผัวเมียนี้เห็นได้บ่อยแบบไหนไหมคือว่าคุณยายไม่มีน้ำกินแกก็เลยคานไปหาหน้าห้องเขาค่ะทีนี้เจ้าของห้องคนเลี้ยงสุนัขน่ะเขาอยู่ในบ้านผู้ชายเขามองเห็นเขามองในบานเกล็ดอย่างนี้ออกมาเขาก็เห็นแกน่ะเพราะว่าแกเดินไม่ได้แกก็ก้มหน้าเลียน้ำในที่สุนัขน่ะเขาเห็นแล้วเขาลงไปเล่าให้ผัวยายฟังครั้งแรกแกก็เอามาให้ดูนะตามเนื้อตามตัวอะไรนี่เขียนบอกว่าแม่ว่าแกก็บอกช่วงก่อนแกเดินได้แกบอกว่าโดนลูกชายตีทำร้ายเพราะว่าเขากินของท้องเสียแล้วเขาไปห้องน้ำไม่ทันทีนี้เขาก็เลยถ่ายแล้วก็ไหลลงตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยเขาลงมาพูดให้ยายฟังนะเขาบอกลูกชายเขาน่ะตีจะเขาจะมาให้ดูตามแขนตามอะไรนี่เขียวหมดตอนที่จะเดินได้ต่อมาจากนั้นต่อมาจากนั้นก็แกก็อะไรไม่รู้แกก็หากินเองเขาบอกว่าลูกอะไรก็ไม่หาให้กินแล้วลูกสะใภ้นะครับประเด็นที่ข้อมูลมาที่ทำร้ายลักษณะลูกสะใภ้ที่ทำร้ายยังไงบ้างก็เขาจะเอาไม้กวาดอะไรอย่างนี้ตีตามแขนตามอะไรอย่างนี้เหตุผลหลักๆที่เขาตีแล้วทำร้ายมันเรื่องอะไรเขาว่าย่าน่ะกินข้าวแล้วก็ไม่รู้จักเก็บเอาข้าวไปเช็ดตรงโน้นตรงนี้ตามพื้นตามอะไรอย่างนี้กินไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เขาก็จะตีเอาไม้กวาดอะไรไม้อะไรน่ะตีเขาตีตามหัวตามตัวก็จะประมาณวันเสาร์นี่ตั้งแต่วันเสาร์เสียงป้าได้ยินอยู่ข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นมาดูว่าตากผ้าอยู่สงสัยคุณย่ากินข้าวแล้วหกแล้วก็ไปทานู่นทานี่เขาก็เลยเก็บกว่าแล้วเขาก็ไม่ให้ย่ากินเขาบอกว่าวันเสาร์ต้องกินข้าวเลยนะเราคิดว่าน่าเป็นวันแม่วันที่กระโดดก็เมื่อวานนี้ยายขึ้นไปแล้วตาเขาปิดแล้วปากก็คนที่เลี้ยงสุนัขน่ะเขาจะเอาข้าวไปป้อนทุกวันเขาทั้งป้อนข้าวเม็ดข้าวยังติดเลือดอยู่เลือดก็ไหลไม่หยุดเมื่อวานปากแกหัวก็โนเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานไม่เท่าไหร่แต่มาตอนเช้าหน่อยซ้ำที่เก่าเช้านี้ใหม่แล้วปากแกก็แตกตรงนี้ก็เลือดเพราะว่ามันหดหูมันแบบว่ามันรับไม่ได้เวลาแกถูกทำร้ายนะแกไม่ขอร้องแกไม่ร้องไม่อะไรแอดเลยนะแกก็ปล่อยให้เขาตีเขาทำนี่แต่โอ้ยคำเดียวบางทีแกทนได้ไม่ได้มากจะใช้อดทนเอาแกมีแต่โอ้ยอย่างเดียวอดทนเอาบางทีก็ได้ยินพอแล้วมีบะมีเสียงออกมามีแต่บางทีอยากแอบขึ้นไปดูว่าอะไรว่าพอเลยอะไรที่ให้เราตัดสินใจไม่กล้าขึ้นไปช่วยนะตอนที่แกโดนทำร้ายมันบอกไม่ถูกไม่ใช่ว่ายายกลัวเขาหรอกแต่ว่าเขาก็มาพูดให้ยายฟังเองนะพูดให้ทุกคนฟังว่าเขาไม่มีความผูกพันอะไรกับแค่แม่ผัวแค่แม่ผัวคือลูกสะใภ้พูดอะไรเนี่ยใช่วันนี้ก็โดนไปหลายตุ๊บแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไปพูดให้ทุกคนฟังคือไม่แย่แสครับก็พวกยายคนเยอะอยู่ที่ตุ๊บป้าเชื่อไหมต้องเข้ามาดูอาการต่อเพิ่มเติมค่ะเพราะตอนนี้ยายยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเราก็เลยไม่รู้จะส่วนคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยลูกชายก็ได้โทรมาคุยนะคะคุยกับเราบอกว่าแม่ล้มเองแม่ไม่ได้เป็นเขามีอย่างตามข่าวเราก็ฟังให้เขาพูด
ขาก็พูดถึงเขาว่าเขาไม่ได้โดนไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเขาเครียดกับการที่เขาต้องมานั่งดูแลซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องทำงานนะคะงานเลี้ยง3ชีวิตเมียด้วยลูกด้วยและแม่ก็เริ่มหลงบางทีก็ถ่ายออกมาเลอะเทอะทำให้เราเกิดอาการแบบว่าเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนไม่ใช่แม่ตัวนะลูกสะใภ้เนาะเราก็เลยยังไม่เราก็ฟังเขาอะค่ะแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้ก็เห็นก็เยอะอะค่ะเขารักแม่นะเขาก็พยายามพูดทุกอย่างว่าเขาอะใครบ้างไม่รักแม่เขาก็พูดนะว่าเขารักแม่แต่เพียงแต่ว่าเขาอะไม่มีเวลาที่จะดูแลแม่ได้เยอะขนาดนั้นกลับบ้านก็สี่ทุ่มออกจากบ้านก็ตีสี่เขาก็บอกเขาขับรถโรงพยาบาลเขาอะเข้าใจอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องคนแบบอย่างเงี้ยแม่อย่างเงี้ยเขาก็มาพบเข้าใจแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการตีเขาก็พูดในลักษณะว่าแม่หกล้มซึ่งมันขัดกันใช่และซึ่งชาวบ้านนะคะซึ่งเขาก็บอกมาว่าได้ยินเสียงมั่งว่าตีมั่งอย่างเงี้ยค่ะย่าก็ร้องโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะลูกสะใภ้เขาก็พูดตรงนะคะเขาก็พูดว่าเขาอะไม่ได้ผูกพันไม่ใช่แม่เขาก็เหนื่อยนะแล้วเขาก็ต้องมานั่งเลี้ยงดูอะคือลูกสะใภ้เขาพูดใช่เขาก็พูดแบบนั้นแต่เขาก็บอกว่าเขาหาข้าวหาอะไรให้แต่เพียงแต่ว่าแม่เนี่ยก็เริ่มทำภาระให้เขาซึ่งเขาเหนื่อย